สู้กับธุรกิจวิกกี้สุนิสาจนทะลุร้อยล้านเตรียมขยายออกจีนสู้กับธุรกิจวิกกี้สุนิสาจนทะลุร้อยล้านเตรียมขยายออกจีนความรักก็ยังหวานชื่นครอบครัวอบอุ่นมากๆส่วนธุรกิจก็ไปได้สวยแค่ไม่กี่ปีก็โกยไป100ล้านแถมยังวางแผนเตรียมขยายไปจีนอีกด้วย คุณแม่ยังสาวและสวยรวยมากๆวิกกี้สุนิสาเจตนางเอกดังช่วงนี้ชีวิตดีจังชายชาติโยโดมฮิรัญยัติติสามีก็ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมส่วนลูกชายน้องตรินฮิรัญยัติติก็กำลังน่ารักสุดๆที่สำคัญธุรกิจของตัวเองลิฟไว้ไดมอนด์ครีมที่ร่วมทำกับเพื่อนสาวมาได้สักพักใหญ่กว่า2ปีแล้วก็กำลังรุ่งสุดๆโกยไปทะลุหลักร้อยล้านไปเรียบร้อยแล้วเติบโตในไทยได้ดีเกินคาดแล้ววิกกี้จะรวยแหลกต่อเตรียมเล็งไปบุกตลาดใหญ่ที่จีนเอาไว้ด้วย ธุรกิจครีมที่ทำาก็กำลังไปได้ดีเลยโกยเงินไปเกินหลักร้อยล้านแล้วใช่ค่ะก็จริงๆค่ะอุ๊ยเป็นดารามาทำแบรนด์ครีมคงง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายนะคะทำยังไงจะให้เข้าถึงลูกค้าและยังมีอะไรอีกหลายอย่างมากคือเราสู้กันสุดชีวิตลุยกันสุดชีวิตหนูลุยจริงๆกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้ตั้งใจมากๆกับธุรกิจนี้ใช่ค่ะกระแสะตอบรับดีมากๆขอบคุณมากๆค่ะคือถ้าของไม่ดีจริงจะไม่มีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอีก ธุรกิจนี้กี่ทำกับเพื่อนเราเป็นคนรอบครอบดูรายละเอียดทุกจุดจริงๆของต้องใช้ดีจริงพูดตรงๆเนอ้อเราใช้ชื่อเสียงของตัวเองด้วยเราอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีเราต้องการทำของในชื่อของเราให้คนเชื่อใจให้คนได้ใช้แล้วชอบจริงๆเรียกได้ว่าชีวิตกำลังรุ่งสุดๆไปเลยนะคะยังไงทางทีมงานก็เอาใจช่วยนะคะ